สวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับการสอนเล่นกีตาร์ประสาโฟกนะครับวันนี้จะมาสอนการขึ้นอินโทรเพลงฮิตเพลงหนึ่งครับเพลงที่ชื่อว่าเจ็บและหนอของเพชรสหรัฐและเอมหาหิงครับจะสอนวิธีการขึ้นอินโทรไปดูวิธีการเล่นกันเลยครับก่อนดูวิธีการเล่นเหมือนเดิมครับกด Subscribe ติดตามช่องโฟกเนอร์กันก่อนครับโอเคครับไปดูวิธีการเล่นครับนี่คือวิธีการเล่นในช่วงของการขึ้นอินโทรสั้นๆผมแบ่งการเล่นไว้ทั้งหมด2พาร์ทการเล่นครับไปลงในรายละเอียดของแต่ละพาร์ทกันเลยครับเหมือนเดิมครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเล่นนิดหนึ่งจะใช้ลักษณะสไตล์วิธีการเล่นคล้ายๆการฟิงเกอร์สไตล์ก็คือการเกาแน่นอนครับการเกานิ้วมือขวาจะต้องมีแต่ละนิ้วประจำสายอยู่นิ้วโป้งจะประจำสายที่เป็นสายเบส3สายครับคือสายที่6สายที่5และสายที่4ในลักษณะของการดีดลงนะครับส่วนนิ้วชี้ประจำอยู่ที่สายที่3ครับนิ้วกลางประจำอยู่ที่สายที่2ครับและนิ้วนางครับประจำอยู่ที่สายที่1ครับประจำวางตำแหน่งประจำอย่างนี้ครับส่วนในนิ้วมือซ้ายจะเคลื่อนที่ไปตามเสียงเมโลดี้และเสียงการเกาและเสียงเบสครับโอเคนะครับไปลงในรายละเอียดของการเล่นในพาร์ทที่1กันเลยครับเพลงนี้เป็นเพลงที่อยู่ในคีย์ G ครับดังนั้นกลุ่มคอร์ดก็จะอยู่ในคีย์ G ในพาร์ทที่1จะมีคอร์ดอยู่2คอร์ดครับคือเสียงของคอร์ด C major 7และคอร์ด B minor ไปดูวิธีการเล่นครับไปดูวิธีการเล่นแบบช้าๆพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ของแท็บในพาร์ทที่1ครับโอเคนะครับไปลงในรายละเอียดของการเล่นในพาร์ทที่1เลยครับเริ่มต้นกันที่สายที่3ที่เป็นสายเปล่าครับนิ้วมือขวาเกี่ยวด้วยนิ้วชี้ครับสายเปล่านะครับหลังจากนั้นก็ให้ใช้นิ้วที่นิ้วมือซ้ายที่เป็นนิ้วกลางกดลงไปที่ช่องที่2นะครับดูแท็บด้วยนะฮะมีการเคลื่อนที่ของแท็บตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ลงมาที่เสียงเบสสายที่5ในช่องที่3ครับนะครับในเสียงเบสนี้ให้ลงเสียงพร้อมๆกับสายเปล่าของสายที่2ครับนะครับเสียงเบสก็จะเป็นรวมกันเลยนะครับเล่นรวมๆมาเลยก็จะเป็นนะครับหลังจากนั้นก็ให้ใช้ช่องที่3ของสายที่2ดี2ครั้งครับด้วยที่นิ้วมือขวาให้ใช้นิ้วกลางดีดครับแล้วสไลด์มาที่ช่องที่5นะครับก่อนที่จะย้อนกลับไปที่ช่องที่3อีกครั้งแล้วลงเสียงพร้อมๆกับเสียงเบสในช่องที่2ของสายที่5นะครับเสียงรวมจะเป็นอย่างนี้รวมๆมาเลยก็จะเป็นนะครับรวมๆตั้งแต่ต้นพาร์ทมาเลยก็จะเป็น
จากนั้นก็ให้ใช้สายเปล่าสายที่6ครับคือดีสายเปล่า1ครั้งแล้วตกลงไปที่ช่องที่3อีก1ครั้งเป็น2ตัวโน้ตแล้วให้จับที่เสียงคู่สายระหว่างสายที่5ในช่องที่2กับสายที่3ในช่องที่2ครับนิ้วขวาที่ใช้ดีดก็จะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วกลางครับนะครับหลังจากนั้นก็ให้ไปที่ช่องที่3ของสายที่2ครับดีด2ครั้งครั้งที่2ดีดแล้วให้สไลด์มาที่ช่องที่5แล้วก็สไลด์กลับไปที่ช่องที่3นะครับสไลด์ไปที่ช่องที่3ตรงนี้เสียงที่จะใช้ก็จะเป็นเสียงที่ใช้ในคอร์ด B minor โดยลงเสียงเบสที่สายที่5ช่องที่2พร้อมๆกับช่องที่3ในสายที่2เสียงที่ได้จะเป็นนี้นะครับรวมๆมาเลยก็จะเป็นนะครับเล่นรวมๆตั้งแต่ต้นพาร์ทมาจบที่ปลายพาร์ทให้ดูครับโอเคนะครับนี่คือพาร์ทที่1ของการเล่นครับไปต่อกันที่พาร์ทที่2ครับพาร์ทที่2ของการเล่นมีคอร์ดอยู่3คอร์ดครับคือคอร์ด A minor คอร์ด Dไปดูวิธีการเล่นครับโอเคนะครับไปดูวิธีการเล่นแบบช้าๆพร้อมๆกับการเคลื่อนที่ของแท็กนะครับไปลงในรายละเอียดของการเล่นในพาร์ทที่2ครับเริ่มต้นที่การต่อเนื่องมาจากคอร์ด B minor ในพาร์ทที่1ครับจับ B minor อยู่นะฮะแล้วก้าวไปที่สายที่3นะครับด้วยนิ้วชี้ซึ่งจะอยู่ในช่องที่4ตรงนี้ครับและก้าวไปที่สายที่2ที่อยู่ในช่องที่3ตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นให้จับเป็น A minor ลงไปที่สายเบสสายที่5และสายที่2ช่องที่1พร้อมกันครับนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ให้ใช้นิ้วก้อยมาลงในช่องที่3ครับดีดช่องที่3 1ครั้งแล้วยกขึ้นครับเป็นเสียงอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นในสายที่3ที่ช่องที่2นะครับตรงนี้ครับให้สไลด์มาที่ช่องที่4นะครับสไลด์มาที่ช่องที่4แล้วหลังจากนั้นให้จับเป็นคอร์ด D โดยการลงเสียงเบสที่สายที่4และเสียงของสายที่2เสียงของสายที่3ในช่องที่2ครับนะครับรวมมาเลยก็จะเป็นนะครับหลังจากนั้นก็ให้ใช้เทคนิคของการแฮมเมอร์ออนจากสายที่3ให้จากสายเปล่าสายที่3สายที่3แล้วตกลงไปที่ช่องที่2ครับ2ครั้งครับแล้วให้เปลี่ยนเป็นคอร์ด G ที่สายเบสสายที่6ช่องที่3และสายเปล่าของสายที่3ครับนะครับก่อนที่จะมาเกาที่สายเปล่าสายที่4ครับและลงไปที่ช่องที่2ของสายที่3
แล้วให้สไลด์มาที่ช่องที่4แล้วสไลด์กลับไปที่ช่องที่2ก่อนที่จะลงเป็นเสียงของคอร์ด G อีกครั้งโดยใช้สายเบสในสายที่6ช่องที่3และสายเปล่าของสายที่3นะครับรวมๆมาเลยก็จะเป็นนะครับจะเป็นประมาณนี้รวมๆตั้งแต่ต้นพาร์ทมาเลยก็จะเป็นโอเคนะครับนี่คือวิธีการเล่นในพาร์ทที่2ของการเล่นครับเดี๋ยวจะย้อนกลับไปเล่นตั้งแต่พาร์ทที่1มาจบที่พาร์ทที่2ประมาณนี้ครับนี่คือวิธีการขึ้นอินโทรเพลงเจ็บและหนอของเพชรสหรัฐแล้วก็เอมาหิงครับจบแล้วนะฮะสอนกันแบบสั้นๆตรงนี้แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ